ฮะมันต้องคู่กับข้าวเหนียวนี่มันจะข้าวข้ากันดีทางเลไปว่าอะไรจากประวัติศาสตร์เดี๋ยวครับเขามารวมๆกันไม่น่าเสียเขาแกงฮังเลความจริงแล้วครับมันเป็นแกงที่มาตั้งแต่สมัยกรมปฐมบรมกษัตริย์พญามังรายมหาราชซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรล้านนา มีจุดศูนย์กลางของอาณาจักรอยู่ที่เมืองลพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่หรือณปัจจุบันก็คือจังหวัดเชียงใหม่มันเป็นแกงในรั้วในวังของเจ้านายฝ่ายเนี่ยของทางเชียงใหม่เขาครับก็คือหมูสามชั้นไม่ใช่ให้หมูสามชั้นถ้าจะเอาเนื้อหมูไม่ว่าจะหมูสามชั้นก็ดีเนื้อหมูก็ดีเอามาหั่นเป็นชิ้นผสมกับเครื่องเทศหลายๆอย่างเขาเรียกว่าเครื่องเทศตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องเทศทางเลครับเอามาทำแต่ว่าในสองเครื่องทางเลผมไม่รู้ว่ามันเอามายังไงคำว่าทางเลมาจากอะไรทางเลหุยเลหุยทางเลมันเหมือนใต้นะทางเลทางเลมาจากทางใต้ผสมกับภาษาพม่าผมแนะนำไปหาในคุกขึ้นดีกว่าไหมไปหาในวิกิพีเดียดีกว่าไหมไม่ใช่มันคืออะไรฮังเลฮังเลเอามารวมกันหรือว่ามาทำไม่ครับเพราะว่าอันนี้ไม่รู้ภาษาจริงว่าฮังเลอะไรฮังเลมันมาตั้งแต่สมัยยุคสร้างอาณาจักรล้านนาเมื่อสมัย700กว่าปีแล้วผมเกิดไม่ทันแกให้หน่อยดิอะไรเว้ยอาหารเหนือหลายๆอย่างมันมาจากอาหารทางสายกษัตริย์ที่กษัตริย์มาตั้งแต่สมัย700กว่าปีคือมันเป็นอาหารที่มาจากการสร้างเมืองเชียงใหม่จริงแล้วอ่ะถ้าใครเคยไปเชียงใหม่จริงนะครับนอกจากไปวัดพระธาตุดอยสุเทพผมแนะนำนะไปที่ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่เขาจะเรียกว่าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์โดยที่พญามังรายมหาราชจะเชิญข้าสหายคนสนิทได้แก่หนึ่งพ่อขุนบางกลางค่ะพ่อขุนคนอะไรวะพ่อขุนผาเมืองแห่งเจ้าเมืองพะเยาสองพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคนไทยทุกคนต้องรู้จักซึ่งท่านเป็นพระสหายคนสนิทเดิมทีแล้วอ่ะก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เนี่ยเมืองเชียงใหม่ณปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เมื่อสมัยก่อนที่จะมีการสร้างเมืองเชียงใหม่เดิมแล้วณจุดนั้นเคยเป็นเมืองของคนไทยล้วนแต่ได้มีการเขาเรียกว่าล่มสลายของเมืองในเมื่อสมัยก่อน700กว่าปีที่แล้วครับอันนั้นก็ปล่อยประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์อันนี้ส่วนผสมมันอะไรบ้างที่เรารู้ไม่รู้แค่ว่ามันมีมันมีถั่วงอกมันมีถั่วงอกมีถั่วลิสงด้วยเนี่ยมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละจังหวัด
บางจังหวัดอย่างบ้านผมนะครับของเชียงใหม่นะมีแค่เครื่องเทศทางเลกับเนื้อหมูแค่นี้เครื่องเทศทางเลประกอบไปด้วยไม่รู้ครับต้องไปดูไอ้ซองที่ว่าเขาเอาเครื่องเทศทางเลอ่ะมันมาผสมจากอะไรยังไงอ่ะกินลองกินนะแต่ที่จะกินเครื่องเทศอะไรให้ถูกต้องนะเราต้องกินยังไงทางเหนือเขากินยังไงเนี่ยจ้ำจิ้มคนเหนือเขาจะเวลากินข้าวเหนียวอ่ะเขากินยังไงเขาต้องกินมือความจริงอย่างนี้เนาะกินเลยให้รักษาสภาพเอาเลยเอาดั้งเดิมเลยแล้วก็เอานิ้วปาดด้วยอย่างเงี้ยเหรอลักษณะที่เขากินอ่ะนะอาหารทางเหนือเขาใช่ก็กินแบบนั้นเลยมันกินมือครับมันกินมือก็รู้ก็กินแบบนั้นเลยลักษณะนั้นเลยไงไม่กล้าครับไหมเอาเลยขออนุญาตครับอืมนี่เป็นกันเนาะอ๋อเขาต้องเอานิ้วจิ้มนิ้วจับด้วยก็คนมันกินมือหรือยุคนั้นมันไม่มีช้อนอ๋อยุคเมื่อ700กว่าปีหัวแล้วปีใครเอาช้อนมาจากไหนอ่ะโอเคนะครับกินลักษณะนี้แดกลักษณะนี้จ๋าใส่ป๊าบเข้าไปแล้วข้าวเหนียวตามป๊าบครัวอัชราพิษณุโลกอาหารเหนือพิษณุโลกครัวอัชราส่งตรงจากสมบอกได้คำเดียวนะแซ่บบ่ลำก็ลำแต่ว่าถ้าเป็นลาบอ่ะทั้งเหนือแท้ๆนะเจอมืออย่างเดียวช้อนมาช้อนไม่ต้องอันนี้ถือว่ามีน้ำมาอยู่เขาเลยไม่กล้าเอาเนี้ยเมนูเนี้ยรสชาติดั้งเดิมไหมฮะรสชาติเหมือนไหมวิธีกินข้าวเหนียวโดยใช้มือถูกต้องเขาต้องกินอย่างนี้ของทั้งเหนือนะก็อย่างนี้อย่างนี้ครับมีโปรยัดไปอืมเราถือว่ารสชาติโอเคไหมโอเคครับนี่ปั้นๆมาอย่างนี้หิวทองมาจากจังหวัดตากมากินพิซซ่าโรโลสั่งโดยแก๊ปอะไร80 บาทเองข้าวเหนียวอีก10-20 บาทดูกรมเจ้าท่ากินสดที่สดน้ำเลยเอาดีเอาช้อนนะครั้งเรียกช้อนหรือบ่วงภาษาเขาเรียกอะไรไม่น้ำหรอครับไม่ใช่ไอ้ช้อนที่ตักเนี่ยเขาเรียกอะไรภาษาเนี่ยไอ้เนี่ยจอนจอจานจอจอนจอนต้องออกจอนจอนจอนต้องออกจอจานอ่ะพอดีสำเนียงข้างเหนือช้าๆออกเป็นสำเนียงจอจานถ้าเทียบเป็นภาษาไทยกลางจอนจอนแล้วเวลาจิ้มเข้าไปก็เรียกอะไรจิ้มคุณเอาเนื้อปุ้ยฮะปุ้ยปุ้ยปุ้ยดิปุ้ยดิพี่เป็นตัวนะมีน้ำอยู่พี่กล้าปุ้ยปุ้ยเลยปุ้ยปุ้ยเอางี้ครับเดี๋ยวนี่กุ้ยว้าบอันนี้โปรดันอีกนี่ลักษณะการกินมือใช่ไหมถูกต้องการกินมือถูกต้องโดยใช้ข้าวเหนียวแต่ว่าไม่รู้ว่าคนไทยภาคกลางเขาจะกินมือกันยังไงกินมือเขาจะอย่างนี้คนเหนือใช่ไหมนี่คนไทยกลางพอเขาปั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วเวลาเขาจีนมาใช่ไหมสมมติจีนนี้นะครับจีนนี้นะครับรูจอนนี่เขาจะอันนี้อย่างนี้นิโป้ดันอย่างนี้อ๋อเนี่ยครับนิโป้ดันงี้เนี่ยแล้วเขาก็เข้าไปเหมือนกันจ่ายสี่นิ้วอ่ะสามนิ้วเนี่ยประคองแต่ของคนไทยเนี่ยข้าวเหนือน่าจะว่าเป็นข้าวเหนียวถ้าเป็นข้าวเหนียวจริงนะแทบจะเหลือแค่สามนิ้วเองครับเนี่ยนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วเกิดมันลำเนาะมันก็ลำ
รามกวจอนเนาะรามกวจอนอืมแค่นี้สังเกตดูให้ดีนะครับนิ้วก้อยกับนิ้วนางอยู่ไหนพับไว้เดี๋ยวนิ้วเทียกับนิ้วใช่ฮะแล้วก็รูดเล่นปั๊บถ้ามีผักก็เคี้ยวมีผักก็ได้ผักมาแล้วอย่างนี้เลยครับมับยัดยัดเลยว่าอะไรเขาเรียกยัดนิ้วเล่นยัดเลยยัดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งด้วยภูมิปัญญาของคนทางเหนือในยุคนั้นข้าวเหนียวมีความเหนียวใช้ทานกาวได้มันไม่ใช่อีกูสั่งนะเอาไปบีแล้วมาปะเอามาทำกาวแทนหนังสืออะไรมานี่ๆๆตอนนี้ถ้าเป็นลาบนะโอ้ยเดี๋ยวพี่เมย์เอ้ยเราจะสั่งลาบงวดหน้าสั่งลาบเดี๋ยวผมขับมาส่งเองผมก็จะใช้ไรเดอร์ตัวนี้ขับมาส่งเองอาจยายซื้อขนมยายถ้าอันนี้มันไม่มีน้ำแฉะนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะนี่นะครับขยุ่มมันจะขยุ่มนี่เลยมาปุ๊บปาบโอ้โหบรรยากาศได้รถบัสรถเมย์ผ่านแหมมันช่างสุขอุราเหลือเกินเจ้าถิ่นท้าให้ลองกับครัวอัชลาอาหารเหนือจังหวัดพิษณุโลกโหแค่คลิปเดียวนี้เป็น10นาทีเลยนะเนี่ยนี่ครับนี่คือการกินข้าวเหนียวเดี๋ยวข้าวเหนียวครับวันนี้ถูกต้องเดี๋ยวคุณใหญ่ท่าอะไรเนี่ยท่าเสด็จจบด้วยการปั้นข้าวเหนียวต้องปั้นอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ให้เป็นปั้นแต่ว่าเวลาครับกินแบบนี้มันจะไม่ติดนิ้วอันนี้ส่วนตัวนะครับมันก็เป็นส่วนตัวนะส่วนตัวก็นะคือเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมเขาจะกินอย่างนี้ใครจะดราม่าก็ว่าไปแต่วัฒนธรรมผมเจาะแค่ว่าวัฒนธรรมก็เป็นแบบนี้ป๊าบต้องหยิบให้ได้1จาน1จีนแล้วก็ฟ้าบนิโป้หมุนป๊าบแล้วก็ปั้นต่อเพราะว่ามันอร่อยมันลำต่อเนื่องต่อเนื่องมันต่อเนื่องมันก็ต้องปั้นต่อพอเคี้ยวนั้นจะใกล้สุดปุ๊บข้าวเหนียวต่อเลยปั้นรอแล้วปั้นรอแล้วก็จ้ำต่อกุ้ยต่อนัดปลายช้อนนี่คือจานนี้ของเขานะครับไม่มีใครพ้นแน่นอนสุดท้ายจะปิดแล้วครับเจ้าถิ่นท้ายลองอร่อยเยี่ยมเจ้าถิ่นท้ายลองเจ้าถิ่นท้ายลองอร่อยเยี่ยมครัวจะอัชลาอาหารเหนือพิษณุโลกครัวจะอาหารเหนืออัชลาอัชลาอาหารเหนือพิษณุโลกโอเคขอบคุณลำแต๊ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าขอเจอเพื่อมาลองจิ้มครับลำแต๊ะเจ้าลำแต๊ะครับลำแต๊ะลำว่าลำแต๊ะเป็นพอแล้วมั้ยโอ้โหใครจะรู้ว่า1เมนูเนี่ยสามารถสร้างคอนเทนต์และสร้างคลิปได้ด้วยแล้วก็ครัวชลาก็จะได้คอนเทนต์แบบนี้จากนมเหนือจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมเจ้าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับไม่ครับไม่เจ้าหรอคำว่าเจ้านี่มันสำหรับผู้หญิงพี่อ๋อผู้ชายครับหรอผู้ชายครับอ๋อไม่รู้นะผมเจ้าตลอดเลยอ่ะคำว่าเจ้าหรือสำหรับผู้จีบสาวอ๋อเอาแล้วเวลาไปไหนมาเจ้าเงี้ยผู้หญิงสวยแล้วจะเจ้าผู้ชายไม่เจ้าเหรอไม่เจ้าผู้ชายครับใช่ครับโอ้ตายแล้วตกข่าวสารได้ยังไงเนี่ยมันแต่ครั้งโบราณแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนทางเหตุที่ต่ำกว่าแพร่ลงมาเนี่ยต่ำกว่าแพร่ต่ำกว่าลงลำปางลงมาเขาไม่ใช่เป็นร้านนะหลักผมมันเป็นร้านนะผู้หญิงทางเหนือเขาเป็นพระเจ้าแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดอีกทีนึงบางจังหวัดพระเจ้าสั้นหรือเจ้ายาวนี่ก็ว่าอีกทีเบิร์นระยองที่สั้นแล้วจันที่ยาวเนี่ยที่ยาวประมาณนั้นโอเคจบข่าวเจ้าถิ่นท้ายลองชีวิตแบบ300องศาครับครอบครัวอาจาราครับแกงฮังเลผมไม่รู้ฮังเลผมนึกว่าอยู่ภาคใต้ดันมาอยู่ภาคเหนือมันอยู่เหนือโอ้โหเพราะว่าฮังเล
มันคือเครื่องเทศอย่างหนึ่งของทางเหนือแต่ในส่วนผสมของเครื่องเทศทางเลนั่นแหละมันมีส่วนผสมอะไรหลายๆอย่างมากเป็นความรู้สู่วิทยาทานกับวิถีชุมชนชาวเชียงใหม่ครับเจ้าไม่ได้นะครับผมจะเปิดเจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณนายครับสวัสดีครับแกงทางเลครับว่าจะลาให้คะแนนหน่อยเด้อให้ทิปด้วยนะผมให้ทิปไอ้ไรเดอร์ไปแล้วบ๊ายบายคุณนายราตรีสวัสดิ์